สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชายขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับในหลักสูตรหนึ่งนะครับเรียกชื่อว่าหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลนะครับถามว่าหลักสูตรนี้มีความสําคัญยังไงและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนยังไงนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลนะครับพลตารวจโท รัชดากรยิ่งยงสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆย่อทราบว่าพอพูดถึงถ้ากับพูดถึงว่าหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลเนี่ยคนก็จะงงแต่ถ้ากับพูดว่าพาด้าพาด้าคนจะรู้จักคนจะรู้จักครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทราบว่าเปิดมาเป็นรุ่นที่สิบแล้วครับรุ่นที่สิบครับที่สิบแล้วก็พอพูดถึงพาด้าเนี่ยคนจะรู้จักยงี้ต้องขออนุญาตถามแล้วฮะว่า คำว่าหลักสูตรเนี่ยที่บอกว่าเป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิตัลเนี่ยแต่ก่อนเดี๋ยจะถามว่าหลักสูตรพาดาเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรเนี่ยมันเกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับดิจิทัลอย่างไงแล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลภาษาอังกฤษใช้คําว่า police administration in digital age ก็ย่อคำว่า,ออวา P A D ออกเสียงว,ว่าพาดานะครับก็ให้มันออกเสียงง่ายขึ้นครับ เกี่ยวข้องกับตำรวจอย่างไรตรงนี้ต้องตอบว่าการตํารวจนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของสาธารณะเรื่อง public safety ก็คือทําอย่างไรให้สังคมปลอดภัยนะครับก็เริ่มแต่ตัวเองก่อนหรือองค์กรทําตัวให้ถูกกฎหมายและป้องกันเหตุต่างๆรู้เท่าทันอาชร,รมไม่ตกเป็นเหยื่ออาชีพรรอันนี้คือความปลอดภัยนะครับทีนี้ถามว่าความปลอดภัยในยุคที่ชยอยัะไรอาชร,รมมันเคลื่อนตัวจากถนน จากพื้นที่ในโลกจริงรไปสู่โลกเสมือนตอนนี้ก็มีหลอกลวงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นที่ดังๆก็เป็นเรื่อง c อเซนเตอร์หลอกลวงเรื่อง r o b o ส s c สก m มมิ่หรือว่าการจาะระบบการอะไรต่างมีมากมายหลือเกินครับภัยต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายก็ทีนี้เราก็ไปคิดว่านายุกที่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นภัยอันตราย,ลายรและมีโอ,อกาสดีๆ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเสมอก็เลยมาตั้งหลักสูตรนี้ว่า,เ,าเป็นหลักสูตรพาดา้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อการเห็นโอกาสดีๆในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลครับเ,เหมือนกับปัชญาคนจีนเขาบอกว่าในทุกท่ามกลางวิกฤตมักจะมีโอกาสถูกต้องครับอันนี้ก็คือเรารู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่พอยังต้องรู้จักหาโอกาสจากาปัญหาที่เกิดขึ้นครับอ๋อวันนี้ก็เลยมีเป็นที่มาที่ไปของพาด้าครับ โอ้ทีนี้ต้องถามพี่แก้วฮะว่าขออนุญาตเรียกพี่แก้วครับครับได้ครับิีดีครับตอนนี้เป็นรุ่นที่สิบครับแล้วก็อยากจะถามว่ารุ่นนี้แตกต่างกับทุกรุ่นยังไงฮะเพราะว่าทุกรุ่นทราบว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมมีการอัปเดตการสอนหรือมีการเขยา่าหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้รุ่นที่10เนี่ย เราโฟกัสเนี่ยเรามองอยังไงฮะเราจะแตกต่างกับรุ่น1น่ถึงเก้ายังไงครับครับในในร,นรุ่นที่10นะครับพาราสิก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นรเราปรับหลักสูตรทุกครั้งทุกคราที่มันเคยเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เราเคยสอนเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคอร์เทิมคอมพิ้งใหม่ๆเร,เราเริ่มเรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรซีอะไรเงี้ยนะครับรบเอ่อซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักตอนนี้เราก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงรุ่นที่10นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องฟันเรื่องกองทุนว่าถ้าคนจะลงทุนลงทุนตรงไหนที่มันปลอดภัยและได้ประโยชน์จากกองทุนเหล่านี้ oh. อีกขาหนึ่งคือคนที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนจะเข้าถึงแหล่งทุนอย่างไรเพื่อขยายกิจการอย่างก้าวกระโดดเราจะปรับปรูหรือจะมีกลยุษธ์อย่างไรนะครับก็นี่เป็นจุดที่เน้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเหมือนเดิมคือ เรื่องความปลอดภัยยังคงอยู่รเรื่องโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะหาบริษัทโมเดลอะไรดีบ u s i n e ไอเดียอะไรที่มันเหมาะกับสถานการณ์ยุคนี้อะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องเน็ตเวิร์กเราเชื่อว่าความรู้คู่กับเน็ตเวิร์กถ้าอยู่กับเน็ตวมันอยู่ตลอดไปแต่อยู่กับตัวเราเดี๋ยวก็หายไปนะครับ แต่ถ้าได้มีการแล้เปลี่ยนกันอะไรกันมันต่อเจากันได้เสมอครับครับเหมือนโนฮาวต้องบวกกับโนฮูด้วยต้องโวกกับโนฮูครัครับผมอย่างนี้ต้องถามท่านลพี่แก้วนะครับว่าแล้วเนื้อหาเนี่ยในรุ่นที่สิเนี่ยที่บอกว่ามีการปรับเพื่อให้ทันกับยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาเนี่ยที่อบรมในรุ่น10เนี่ยทราบว่าแบ่งเป็นสี่พาร์ทใหญ่ๆเนี่ยเพื่อให้ผู้เข้าเรียนเนี่ยได้ได้ได ได้มีโอกาสได้รู้ควบคุมตามนโยบายของหลักสูตร,รมีอะไรบ้างครับใน4หัวข้อนี้เราแบ่งเป็น4โมโดูลครับ <c oughs> โมโดูลที่1เป็นเรื่องความปลอดภัยเรียกว่า Security <c oughs> โมโดูล Security <c oughs> โมโดูลที่2เป็นเรื่อง o p portunity หรือโอกาสดีๆในการเปลี่ยนแปลงโมดูลที่3เป็นเรื่องฟ <c oughs> ันหรือทุนต่างๆเราจะระดมทุนจากไหนเราจะลงทุนอะไรนี้เป็นเป็นจุดที่ ณวันนี้เข้าวัชจัดก,การก็คือเงินล,งลง้นโลกแต่ไปลงไหนไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะไปให้ที่ไหนยังไม่เห็นโอกาสส่วนคนที่มีมโอกาสดีๆก็เข้าไปถึงแหล่งทุนเราจะเป็นลัก,กษณะแนะนำกันทั้งสอง,องฝ่ายนะครับ<อ>นี่บทที่สามบทที่สี่เปน็นเรื่อง networking ก็คือทําอย่างไรในใ,ใ,ในการลงทุนหรือการทําธุรกิจจะเป็นตเวิร์ k กันใครต้องการใครบ้างคือไม่ไมีใครอยู่คนเดียวได้ต้องการพันเนืรอ ซึ่งอาจจะเป็นซัพพลายเออร์กันเป็นลูกค้ากันอะไรก็แล้หรือจะเป็นบิสเซิพาเนอร์สามเป็นเป็นอะไรเป็นเอ่อร่วมทุนอะไรก็ได้นะครับโอ้เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรามีมีเพือ่อมีพันธมิตรทางธุรกิจครับหรือว่ามีเพื่อนเนี่ยในการค้าขายหรือการร่วมมืออะไรกันเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นครับอ๋อเราก็จะเน้นใน4โมดูลครับทราบว่าในแต่ละโมดูลเนี่ยทางหลักสูตรเนี่ยได้สรรหาหรือเฟ้นเนี่ยวิทยากรเนี่ยที่มีชื่อ เสียงในแต่ละโมดูนี่มาเป็นเ,เป็นวิทยากรสอนครับอยากให้ทางพี่แก้วช่วยยกตัวอย่างในแต่ละโมดูอย่างเช่นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับ business security เนี่ยที่บอกว่าให้รู้เท่าทันอุปสรรคอันตรายที่อยู่รอบตัวที่เกิดใหม่ในโลกไซเบอร์ครับอยากจะให้พี่แก้วลองเล่าให้ฟังนะครับว่าวิทยากรนเนี่ยที่มา,ามาอบรมมาบรรยายให้เนี่ยมีใครบ้างครับครับคือในเรื่องความปลอดภัยในในองค์กรหรือธุรกิจครับ ก็มันมีหลายอย่างซึ่งก็อยากจะบอกว่า,าภัยมากมายเหลือเกินเช่นการจอดระบบการรีกขไายอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งก่ออาชญากรรมตอนนี้มันเข้าไปถึงห้องนอนเราแล้วม,มาถึงตัวเราแล้ว,ลวโดยมือถือนะครับตัวนี้ก็จะมเเเีเป็นเรื่อง Cyber s เ c อร์ซีที่อาจารย์ปริญญาหอมมณเกจะเป็นเมื่อหนึ่งของของ,ของประเทศไทยที่จะเป็นเป็นคอเป็นคนสอนในรแรกๆและคนอีกหลายคนตามมา แม้กระทั่งตำรวจนะครับในเรื่องไซเบอร์คราก็ตอนนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับก็จะมีฟันเอด็อกรศิริวัฒนดีพอนะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำอยู่แล้วนะครับและหลายท่านที่จะมาในเรื่องของ Security นี้นะครับอ๋อครับผมแล้วในเรื่องเกี่ยวกับ b u s i n e s s o p p o r t u n i t y ฮคการรู้เทรนเห็นโอกาสและไม่พลาดไอเดียธุรกิจที่หลากหลายเนี่ยครับคือต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับก็เอ โอกาสมันก็มาเรื่อยๆโอกาสมันเหมือนก้อนเมฆมาแล้วก็่านไปถ้าความไมทันก็ก,ก็ก็หายไปนะครับ,รบทีนี้ทำยังไงในท่นามกลางอาการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะคว้าโอกาสได้อโอกาสทางธุรกิจบางครั้งสมมติว่ารถรถอีวีกำลังมาแรงกังแงขันสูงเนี่ยคนใช้ก็เยอะแหละเราจะทําอะไรดีอาจจะมีโอกาสในการที่เออบนการออหัวชาติอีวีที่เร็วขึ้นอ,อะไรอย่างงี้ ไปไปต่อยอดธุรกิจของเขาครับแทนที่จะตามไม่ทันก็ไปต่อเขาได้ไดก็ก็ไปเป็นสุดของโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมีอีกหลายประการครับที่เป็นโอกาสดีๆบางคนเนี่ยเห็นโอกาสตลอดเลยขณะที่คนเห็นแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรและโอกาสคืออะไรอโอกาสสาคัญครับถ้าเรารู้โอกาสรู้แล้วก็ไปสร้างไอเดียธุรกิจได้แล้วก็จะ เออกล้าไปได้ก่อนใครครับผมแล้ววิทยากรที่แบบที่เป็นไฮไลท์ละฮะในพาร์ทนี้ฮะในเรื่องเกี่ยวออปชูนิตี้เนี่ยครับพี่เซนถ้าเป็นภาพกว้างเลยครับก็ยังมีคุณท็อปมีรยุทธซัพบซีโสภาจากบีทคับนะครับโอ้เจ้าพ่อทางด้านเกี่ยวไอ้ดิจิทัลเป็นทรัพที่เป็นเรียกว่าเป็นยูนิคอร์นแล้วนะครับคุณหมูอุกปีและอีกหลายๆท่านที่จะมาให้โอกาสตัวนี้แม้กระทั่งวิทยากรจากดีป้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมออของพิทยาลัยนะครับหรือสํานักนวัตกรรมแห่งชาติก็มาสอนในส่วนนี้ที่จะฬาลีกว่าเพื่อจะได้เห็นว่าแนวการพัฒนาโปรดักเราจะให้เป็นยังไงให้เป็นศูนย์นวัตกรรมครับแล้วก็ให้จากหนึ่งกลายเป็นสิบเพื่อว่ามาต่อยอดได้ถ้าเกิดเราสมัยนี้ถ้าเกิดเราขายของซื้อมาขายไปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ละต้องรู้จักต่อย,ยอดเอาโปรดักของเราเนี่ยมาต่อย,ยอดว่าจะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นนวัตกรรมยังไงครับ ต้องมีนวัตก,กรรมถ้าไม่มีนวัตก,กรรมมันอยู่ไม่ได้ในปีน,นี้แล้วก็อีกอย่างคือมันต้องสเกลอัพได้มากๆถ้าเราจะเพิ่มยอดขายเพียงสองสามเปอร์เซ็นต์ไม่พอเดี๋ยวนี้เขาบอกกันที่เป็นเป็นเท่านะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีวิธีการ<อ>แต่ว่าก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักที่จะใช้โอกาสใช้เวลาใช้ทรัพยากรซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นต้องมีเป็นฟูลสวิตหรือทำทุกอย่างครั้งเดียว อาศัยเป็นนิติบมากกว่าอบางทีเราอาจจะแบ่งพาร์ทเพื่อลดต้นทุนได้คอันนี้ก็คือก็จะ<ๆ>อยู่ในโครงสร้างการเรียนเหมือนกัน,นการบรรยายเหมือนกันครับปัจจุบันธุรกิจเนี่ยเขาทำเรียกว่าักษารหนึ่งคือเป็น co-creation ก็คือทันที่จะเอาร่วมมาคิดเองเราเอาซอไปเรื่อยๆครับบางครั้งในพื้นที่สาธารก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่ารับทำโดทาายที่ค่าใจ่ายถูกๆอะไรเงี้ยนะมันเป็นการร่วมมือกันของสังคมมากกว่าอ่าถ้าถ้าเป็น โคเชเชันเป็นเน็ตเวิร์กมันก็ไปเร็วกว่านี้เร็วกว่าปกติครับโอ้ถือว่าเป็นมุมมองอันหนึ่งที่บางทีเนี่ยอยู่ใกล้ตัวแต่มองข้ามได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเรียนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ไม่ไกลตัวละครับเหมือนเราให้โอกาสเนี่ยมาถึงเราอยู่ตรงหน้าหน้าเวทีหรือหน้าอยู่รอบๆอบรอบๆอบเราด้วยครับโอ้พอกระทู้ไอเดียขึ้นสักคนอีกคนเกิดกรเห็นพอมาไล้เปลี่ยนความคิดเห็นกันก็จะต่อยอดกันได้ครับผม อีกอันหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าขาดเงินหรือขาดทุนเนี่ยในวงการทําธุรกิจเนี่ยบางทีเนี่ยพอลงลงไปปุ๊บเนี่ยอยากจะขยายวงเงินกับแบงก์หรือทําไปทํามานี่กลายเป็นว่ายิ่งยิ่งขยายงานกลับมายิ่งทาให้รัดคอตัวเองเพราะว่ามันต้องหาวงเงินหาทรัพย์สินมาเนี่ยอีกอันนึงก็ถือว่าเป็นโครงขายอันนึงก็คือเรียกว่า business fund ที่บอกว่าขยายความพร้อมด้านการแหล่งทุนเพื่อเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดเราก็จะมีวิเครา ไฮไลท์นี่วิเครากห์คือท่านไหนมั้งครับก็หลายๆท่านที่มาจากในส่วนของ,ของที่เป็นทุนนะครับอย่างเช่นทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างคุณตะวีชุกิจเกษเป็นนักลงทุนประเภทเน้นคุณค่านะครับที่เขาก็ที่เป็นกูรูทางด้านนี้ทางด้านตลาดการลงทุนทางด้านตลาดทุนหมายถึงในด้านการลงทุนนะครับ,รบแล้วก็จากคุณธนุดรุ่งวงก็เป็นวิเคากหที่ S <S มีชื่อมีชั้นในแต่ลดทรัพย์ <S <S พยในส่วนของนอกแต่ลดทรัพย์ก็ยังเป็น private fund นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ crowdfunding ซึ่ง crowdfunding ก็คือการรับมทุนจากมหาชน crow คือฝูงชนอะไร,รประมาณนั้นครับ <ừ> mm. ตรงนี้ก็มีวิธีการบรรยายซึ่งเราจะได้รู้กับว,ว่าการระดมทุนเล็กน้นนอยจากคน,นคนละหมื่นสองหมืน่นแต่ระดมทุนสักแสนคนล้านคนนี่มันเป็นเงินก้อนใหญ่มาก ไม่ต้องไปกู้ธนาคารเลยแต่ส่วนธนาคารก็ยังคงมีความสําคัญอยู่นะครับเพียงแต่ว่าธนาคารจะมีกฎระเบียบค่อนข้างมากว่าจะเป็นประธานริัทในการเข้าถึงแหล่งทุนที่จะมาขยายได้บางครั้งเนี่ยถ้าเราดมทุนสมมุตินะเป็นขาวฟันดิง้งทุกคนเป็นส่วนเป็นเจ้าของมดมนะครับหรือจะกู้จากกองทุนเอกชนก็มากมายมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งวิกรณ์หลักหลายท่านที่กําลัง จัดสรรคิวอยู่ตอนนี้เราก็เราก็จะมีแนะนําวิธีการหาแหล่งเงินทุนที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจครับเพราะบางครั้งเนี่ยการเริ่มต้นธุรกิจพวกสตาร์ทอัพเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มแล้วธุรกิจกําลังไปเนี่ยบางครั้งแหล่งการเงินเนี่ยหรือพวกธนาคารเนี่ยอาจจะดูในเรื่องคุณสมบัติว่าโอเคอาจจะไม่ถึง3ปีหรือการเดินเงินพวกสเตทเมนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงการเข้าถ,ถึงแหล่งเงินทุนอย่างนี้ก็จะยากขึ้นครับ แต่ว่าราคาของของในหลักสูตรนี่คือเราจะมีแนะนําว่าแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละช่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจควรจะต้องไปยังไงแล้วก็ไปดูว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนครับถูกต้องครับก็คือในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นรูปแบบเดิมก็คือต้องมีหลักทร,ร,รัพย์ค้ำประกันจะต้องมีผู้ค้ำประกันอะไรประมาณนี้ปัจจุบันการกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์มีมากขึ้นเขามองจากโครงการมองจาก b u s i n e s s plan มองจากโอกาสความเป็นไปได้ตรงนี้มากกว่าครับ,รบก็เป็นโอกาสดีๆออก็ทําให้คนที่มีไอเดียบันเจิดเลยนะครับแล้วก็รู้ทุกอย่างความปลอดภัยแล้วก็ดีอโอกาสอะไรก็มีแต่ขาดเงินอย่างเดียวไปไม่ได้แล้วครับก็ตรงนี้เป็นส่วนเติมเต็มของการท,ทําธุรกิจนะครับครับผมแล้วอีกงานหนึ่งะฮะที่บอกว่า Business Networking เนี่ยรเราอันนี้เป็นวิทยากรหรือเป็นกิจเป็นอันหนึ่งหรือไงครับเอ,อ้เป็นอันสุดท้ายที่ เราอยากให้ความรู้อยู่กับเน็ตเวิร์กแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นการเลี้ยงกันถ้าคนรู้จักกันอย่างผมกับพี่เด่นเนี่ยถ้ารู้จักกันก็ไปนั่งคุยกันกินกาแฟกันได้เป็นคามพี่เห็นอะไรเงี้ยโทรหากันอะไรกันเงี้ยมันก็ได้แล้วเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆไปแกรต่อยอดความคิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันไปไหนไม่รอดก็เห็นทราบว่าอย่างนี้เนี่ยก็คือมาโดยเป็นรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มแล้วก็งานวิชาการกลุ่มทาให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการพีเต์เอางานวิชาการมาโดยอันนี้ก็คือจะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งทําให้เหมือนกับเรามีเน็ตเวิร์กในในหลักสูตรเราก็มีโครงงานนะครับเรียกว่าแคปโตนโปรเจกต์นะครับคือเป็นโครงงานที่เน้นการปฏิวัติเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดและเริ่มธุรกิจอันใหม่ขึ้นมาไม่ว่าตรวนั้นจะเป็น เพื่อกําไรหรือเพื่อทางสังคมอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดประโยชน์กับทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมี1น,นกลุ่มหนึ่งโปรเจกต์ขึ้นมาอ,อ๋อทราบว่าในรุ่น1ถึงรุ่น9มาเนี่ยแต่รุ่น10เนี่ยก็คือยังไม่ได้เปิดกำลังจะทราบว่าตอนนี้คนเนี่ยจองเกลียนเนี่ยจะครบ,บเต็มหมดแล้วนะครับแต่ยังถามว่าในรุ่น1ถึงรุ่น9เนี่ยประโยชน์เนี่ยที่ทำจากแคป s t o n ที่ทางพี่แก้วพูดเนี่ย ที่มันเป็นไฮไลท์จับต้องได้ที่เอามาทําประโยชน์เนี่ยที่ให้กับสังคมนะครับกับประชาชนหรือเอามาต่อยอดธุรกิจได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับครับก็มีหลายอย่างผมก็ยังใม่มาหลายร,ายรุ่นผมก็อาจจะลืมไปครับเอายกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าธุรกิจต่างๆมันเกิดขึ้นค่อนข้าง,างเร็วนะครับก็อย่างเช่นการล็อกล้อตอนนี้ก็จะจะ,จะหายไปแต่ก่อนคนคิดถึงล็อกล้อแบบดิจิทัลขึ้นมาเออก็สามารถจะโอนเงินได้แล้วก็จะสามารถที่ เปิดล็อกล้อได้เครื่องเปิดเปิดเองอะไรเงี้ยเมืม่อเสียค่าปรับแล้วไม่ต้องเดินทางไปเสียค่าปรับ<อ>แล้วเดินทางมาใหม่เสียค่าแท็กซี่หอกสามรอบอะไรเงี้ยหมยถึงว่าคือเวลาเราไปจอดรถผิดที่ครับแล้วก็ถูกล็อกล้อ,กลอปกติเนี่ยจะต้องเสียเวลาการโทรตามตำรวจมาไขาแล้วก็มีบางทีจะอุหดหงิดกับพี่ตำรวจด,ด้วยรหรือก็ต้องเราก็ต้องเสียเวลาไปจ่ายค่าปรับกสทชอ๋อ,อเราก็จะมีนวัตกรรมเออจะมีแบบไหนที่มันปลดเลยครับหรืออย่างการใช้พื้นที่ว่างปัจจุบันในเมืองกรุงเรา ปลูกต้นกล้วยเยอะเลยทาให้ลกลุงลังนะครับถ้าเราพระนาเป็นที่จอดรถได้นะครับแล้วก็นําเสนอนโยบายต่างๆเข้าไปทางทางกตทมรหรือทางจังหวัดก็แล้วแต่เป็นท้องถิ่นก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันเกิดรายได้หมุนเวียนเกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทุกๆ ซีกส่วนของสังคมนะครับตรงนี้ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นแทนเราได้งานวิชาการแล้วเนี่ยก็คือเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์ในงานของตํารวจด้วย้ทรบาบก็คือตอบโจทย์ในธุรกิจตัวเองด้วยเพราะว่าแล้วแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเขาเลือกแบบไหนครับครับผมถ้าว่าอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันของหลักสูตรก็คือการไปดูงานครับในประเทศและต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็คือจะมีหลายๆที่ที่เราพานักศึกษาเราไปดูงาน ของของของหน่วยราชการหรือที่เป็นประโยชน์ต่อกับนักศึกษาอยากให้พี่แก้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราจะพาไปดูงานอะไรบ้างครับที่จะเป็นประโยชน์ของกับนักศึกษาครับเอาช่วงที่ผ่านมาเลครับที่ผ่านมาเราพาไปดูสาัการพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับซึ่งพอไปดูแล้วหลายคนก็อยู่ยาวสงสัยกันหลายอย่างอย่างั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะกล้องมันจะปิดมันมัน ถ้าโยนานแล้วมันยังมีภาพอยู่หรือเปล่าหรือว่าก็าตามจับพู้หาได้ยังไงจากมือถืออะไร,งรเงีอ้ยตอัวน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจะมีอีกหลายอย่างมันมีหลากหลายขณสมาัในการพิสูจน์ัฐานนอกจากนั้นก็พาไปดูเรื่องการทางพิเศษซึ่งมีการอัปเดตไอทีต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมไปดูที่ฮุเเเยเรื่องเทคโนโลยีที่มาแรงๆในตอนนี้ดูเรียลไทม์จาก จากฝั่งเซอร์เจได้เลยจากแคมปัสก็ได้เลยนะครับอะไรหลายอย่างในประเทศนะครับถ้าต่างประเทศเราก็พาไปดูไซเบอร์ครามที่สแกนดิเนเวียพาไปดูตำรวจที่ชิคาโกพาไปดูอินเทพลที่ลียงประเทศฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับก,ก็หลายอย่างครับดีครับแล้วอย่างนี้ฮะอยากให้พี่แก้วพูดหน่อยว่าแล้วคนไหนที่เหมาะที่จะต้องมาเรียนครับ คนที่หมอะจมามรีนนะครับก็ต้องไวไม่จํากัดแต่ว่า,าต้องมีความคิดเป็นคนรุ่นใหม่นิดหนึ่งคือ,อต้องการสมัยหา,หาความรู้ใหม่ๆสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงนี้มันจะเกิดโอกาสอะไรกับตัวเรารและจะเกิดภัยอะไรกับตัวเราเรารู้จักป้องกันตัวเองซะก,ก่อนแล้วก็รู้จักสมัยหาโอกาสดีๆนะครับตรงนี้ก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ ในตละทรัพย์อะไรก็ได้หรือสภาคราชการก็แล้สามารถมาเรียนได้ครับออแล้วท่านจะรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆและเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแรงด้วยครับคำอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นโมอตโต้อันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าที่อย่างที่พี่แก้วออในหลักสูตรบอกว่าอยู่รอดเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนี่คืออะไระครับก็คือ,อ,อถ้าไม่มีความสุขถ้าเราไม่ปลอดภัยมันไปไม่ได้ อ,อย่างเขาแยกชุดจังอย่างอันตั้งที่ซีสมัยก่อนมาสโตรห้าขั้นตอนความต้องการมนุษย์อ,อันแรกคือความต้องการอาหาร,ร,รหรือว่าปัจเจศีถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้พถ้ามีแล้วมันต้องการขั้นที่สองคือความปลอดภัยอันนี้ความไปคือสําคัญความปลอดภัยมั่นคงต่างๆอันที่สามถึงเป็นโอกาสหรือการได้รับการยอมรับจากสังคมอันที่สี่คือความเร็ออันที่ห้าคือทาอะไรก็ที่ใจปรารถนาทีนี้ของเราเนี่ย จากจุดว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับ no peace no prosperity ถ้าไม่มีถ้าปราศจ,จากความสงบความรุ่งเรืองความมาั่งคั่งไม่มีทางเกิดได้ถามว่าประเทศที่เป็นคู่สงคารามอยู่นะี้มันจะพัฒนาต่อยอดในเศรษฐกิจอย่างไรมันยากยากมากต้องความสงเกิดก่อนนะครับเ,เพราะฉะนั้น,เป,นเป็นปัจจัยพื้นฐานเนื่องความสมสุข,สขต่อมาก็เป็นเรื่อง อโอกาสทางเศษรษฐกิจที่ทุกคนจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้เงินทุนใช้ลงลงแรงลงอะไรไปในการที่ทําให้เกิดความ,มองอกางามทางเศรษฐกิจนะครับก็ถ้าถ้า,ถามีความสงบความเจริญรุ่งมีแน่นอนครับอืก็คือคนเราก็คืออันแรกก็คือเราต้องอิ่มใช่ไหมความเราอิ่มปุ๊บเราก็จะมีมุยปรับมุมมองในการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมครับสังคม ของการอยู่ร่วมกันมันก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตไปด้วยกันครับครับผมมันมีอันหนึ่งเนี่ยที่ทำไมเนี่ยคนที่ไปเรียนเนี่ยในหลักสูตรพาด้าตลอดเนี่ยเขาถึงประทับใจในหลักสูตรพาด้าครับครับเรามีกิจกรรม,ม,มที่ออกแบบไม่อย่างดียังไงครับลงลึกรายละเอียด <c oughs> นะครับคนแต่ละคนมีความชอบอะไรเราเก็บความต้องการของแต่ละคนไว้เราพยายามออตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด เพราะนั้นคนที่ปูปร่วมกันบางคนอาจจะไม่อาจจะคีมินไม่ตรงกันอะไรเงี้เยเกิดขบ้างเราพยายามปรับช่วยในส่วน,นในส่วนที่โอเคอยู่แล้วเราก็พยายามส่งเสริมขึ้นไปเรื่อยๆของเราก็ถึงมีเหมือนเป็นเราเป็นกลยุทธ์แต่เรียกว่าเป็นเป็นสโลลวการันยังไงครับเนื้อหาเด่นรับรองเนื้อหาลำล้ำทั้งเลยคเครือข่ายดีเราคัดเครือข่ายไม่แช่แค่ เจอเฉิงเราจะให้อยู่ร่วมกันแบบว e เบนยูบอ n เราจับมาสมกันแล้วคุณพยายามจับเ,เรื่องความคิดความให้ข้าวันให้ได้นะครับ,รบและสุดท้ายจากอันแรกคือเนื e ้อหาเด่นเคือขไข่ดีอันที่สามปตาที้โดนใจอ้าวเ <laughs> <laughs> พราะอะไรครับพี่ครับ <laughs> ก็ชื่อว่าเสียงคนเรามันจะมีความหลีแหลกสบายใจครับนั่นแหละคือตัวต,วตวน,นของคนจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร มไม่ใช่ดูแค่ชื่อแค่หน้าแต่รู้จักใจรู้จักศักยภาพของแต่คนด้วยทราบว่าเพราะว่าความว่าชอบนี่ที่ฐานเพราะว่าทราบว่าในทุกรุ่นนี้มาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเทียบเป็นสีตินี่การขาดเรียนถือว่าน้อยมากครับนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าถึงถามว่าเอ๊ะทำไมคนมาเรียนถึงชอบพา้าออกก็คือมาจากตรงทางที่พี่แก้วพูดนี่ามาแล้วคุ้มครับทั้ง เนื้อหาวิชาการทั้งเกิดข่ายและทักนกิจกรรมที่สุดสนทนาใน้ายนี้อยากให้พี่แก้วนะครับฝากทิ้งท้ายในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของพาด้านะครับเพื่อให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ติดตามหรือสนใจที่จะไปสมัครเ,เรียนครับผมครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ยินดีที่ต้อนรับนะครับแล้วเราจะพยายามคัดสรรคนที่เข้าไปเรียนอย่างยัง คือคือไม่ไม่ใช่ธุรกิจเดียวกันมาแข่งขันกันก็จะมีการจัดสรรปันส่วนของธุรกิจต่างๆของราชการที่เราจ,เาจะจะมาอยู่ร่วมกันครับเป็นอย่างดีเชื่อว่าท่านจะมีความสุขแน่และได้ประโยชน์นํากลับไปใช้อย่างมากมายถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถาสแกน q r c o d e หรือว่าโทรไปที่หลักสูนยก็ได้ครับหลักศูนย์ศูนย์ประจอง,ส,องสามสามแปดนะครับ ครับผมครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตํารวจในยุคดิจิทัลนะครับหรือเรียกว่าพาด้าพลตํารวจโทรัชดากรยิ่งโยงครับครับขอบคุณครับพี่เด็กครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือหลักสูตรอันหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตํารวจแล้วก็มีความรู้ในท่านในยุคดิจิทัลที่ทําให้เรารู้เท่าทันในเรื่องภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันนะครับในโอกาส ที่เกิดขึ้นในจักอันตรายหรือภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเราเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับผมดเรเด่นชยัยคลระเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ